วันนี้เราจะมาทำเมนูง่ายๆใช่ไหมคะกูดใช่ค่ะเพราะว่าเมนูที่เราจะทำวันนี้นะคะบอกเลยว่าอย่างแรกง่ายมากอย่างที่สองถูกมากๆค่ะแล้วก็เป็นเมนูที่เชื่อว่าทุกคนเนี่ยจะต้องชอบแน่ๆเลยนั่นก็คือมักกะโรนีปลาซาดีนั่นเองค่ะและนี่ค่ะพระเอกของเราเลยซีเล็กเดลี่ที่เขาบอกว่าในกระป๋องเล็กๆแบบนี้นะคะมีปลาอยู่ถึง4ตัวด้วยกัน4ตัวเลยค่ะคุณผู้ชมงั้นวันนี้นะคะรับรองว่าต้องอร่อยแน่เริ่มเลยค่ะเคล็ดลับนะคะเวลาที่ต้มไม่ว่าจะเป็นมักกะโรนีสปาเกตตี้หรือว่าพวกเส้นพาสต้าต่างๆเนี่ยถ้าจะให้อร่อยนี่ค่ะใส่เกลือใส่ค่ะใส่ลงไปนะคะเพื่อให้น้ำเนี่ยมีความเค็มค่ะเสร็จแล้วพอเราเอาไปลวกใช่ไหมคะความเค็มเนี้ยมันก็จะซึมเข้าไปในตัวของมักกะโรนีต้องโรยไง ไม่เธอต้องยกศอกแบบนี้แกะปลาเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำก็เดือดแล้วมักกะโรนีเนี่ยเราก็อาจจะต้มไว้นะคะประมาณ 5-10 นาทีแล้วแต่นะคะปกติถ้าอยากรู้ว่าต้องต้มนานไหมใช่ไหมเขาจะให้ดูที่ตัวของแพ็กเกจหรือว่าบรรจุภัณฑ์ค่ะสังเกตว่าตัวของพาสต้าหรือแป้งจะเริ่มใสเนาะแล้วก็นิ่มค่ะกำลังดีเนาะได้ไหมโอเคเคล็ดลับพิเศษค่ะทำมักกะโรนีผัดยังไงให้อร่อยด้วยปลากระป๋องนะคะเราก็จะใช้นี่แหละค่ะซอสที่อยู่ด้านในตรงนี้นะคะกระทะของเราเริ่มร้อนแล้วค่ะคุณผู้ชมอันนี้เราใช้ไฟกลางหรือไฟแรงไฟกลางค่ะไฟกลางนะคะปลาซาดีนเนี่ยเขาจะมีความเค็มความนัวที่มาจากทะเลซึ่งอร่อยมากและที่สำคัญปลาซาดีนมีประโยชน์ด้วยหลายๆอย่างเลยค่ะมีโอเมก้า3นะคะมีแคลเซียมด้วยมีวิตามินแร่ธาตุต่างๆที่จำเป็นด้วยนะคะอยากจะบอกว่าตอนนี้กลิ่นหอมมากหอมไหมหอมหอมไหมหอมมากแต่มันไม่ได้หอมแบบมักกะโรนีผัดทั่วไปนะคะมันหอมเหมือนความหอมของทะเลด้วยเนาะของปลาซาดีนแต่ว่าหลายๆครั้งที่นิวกินมักกะโรนีเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเท่าที่เวลาไปกินที่ร้านนะรสชาติมันจะออกหวานๆ อยากรู้ว่าซอสของปลาซาดีนเวลาที่เอามาคลุกเป็นการผัดตัวมักกะโรนีเข้ากับตัวของน้ำมะเขือเทศเนี่ยรสชาติมันจะเหมือนหรือว่าแตกต่างจากมักกะโรนีทั่วไปที่เรากินยังไงนะคะต้องมาดูกันค่ะแต่ปลาเขาตัวใหญ่มากเลยนะเดี๋ยวขอชิมแบบที่ยังไม่มีปลาซาดีนก่อนใช่นี่จะให้ดูว่านี่คือชิ้นหนึ่งเนาะน่ากินมากเลยปลาซาดีนแบบอร่อยมันมีความรสชาติแบบไม่ได้หวานนำเหมือนมักกะโรนีที่เราทานทั่วไปเพราะมันเหมือนกับมีน้ำสต็อกของตัวปลาซาดีนอยู่แล้วมีความกลมกล่อมและทำให้รสชาติของมักกะโรนีอะค่ะอร่อยพอดีอะมันเป็นความรู้สึกแบบนั้นปลาซาดีนคือทานไปแล้วฉ่ำมากมันเหมือนดูดเอาตัวของน้ำซอสที่เราทำผัดเข้าไปเนี่ยค่ะเข้าไปในตัวของปลาซาดีนจะมีความหอมของซอสมะเขือเทศอยู่แล้วมันจะเป็นรสชาติที่เขาเรียกว่าอูมามิคือแบบเครื่องอร่อยมากค่ะถูกต้องค่ะคุณผู้ชมบอกเลยค่ะว่าเป็นเมนูที่เหมาะมากๆนะคะสำหรับถ้าเกิดใครแบบไม่อยากออกจากบ้านวันนี้เป็นวันหยุดก็อยากลองทำเมนูง่ายๆเมนูนี้เหมาะมากอร่อยแล้วก็มีประโยชน์มากด้วยค่ะใช่แล้วล่ะค่ะใช่ใครอยากจะทำแบบนี้นะคะอยากจะทานอร่อยๆแบบเราไปหาซื้อกันได้นะคะซีเล็กเดลี่ค่ะแล้ววันนี้ค่ะทุกคนเราก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลแล้วก็ผลิตภัณฑ์ดีๆแบบนี้นะคะจากไทยยูเนียนค่ะลองไปทำดูนะคะอร่อยดีและมีประโยชน์ค่ะแล้วดูคุณนายข้างๆกินละตัว2ตัวดูแล้วแจ๋วกินทำใหญ่มากหิวเหรอลูกเขาหาว่าเรากินอาหารไม่อร่อยกินอาหารไม่อร่อยอัมโอ้โหจริงจังมากพอแล้วมั้งลูกเดินแถวไปเยอะแล้วมั้งเดินแถวไปเยอะแล้วคัดครับคัดเถอะครับ